่ะคุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ผมก็ตามไล่ดูนะว่าในโลกออนไลน์เขาแสดงความคิดความเห็นกันอย่างไรเพราะว่าเห็นข่าวตอนแรกเนี่ยเห็นภาพด้วยภาพก่อนและภาพหลังเขาเอามาวางคู่กันเลยในออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆด้วยแหละในโลกออนไลน์แสดงความคิดความเห็นกันว่าแบบนี้เนี่ยตั้งคำถามเลยเกินไปหรือไม่นี่เป็นบัณฑิตครับถูกตัดผมจนแหว่งไม่เป็นทรงก่อนเข้ารับปริญญาบัณฑิตคนนี้เนี่ยบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับบัณฑิตคนนี้น้องเป็นสาวประเภท2ซึ่งจบการศึกษามาตั้งแต่ปี2559นานถึง7ปีนะครับจนกระทั่งมีกำหนดได้รับปริญญาเมื่อวานนี้เธอก็เตรียมตัวครับอย่างที่คุณกุ๊กได้เกริ่นเอาไว้ช่วงที่แล้วว่าเดี๋ยวกลับมาดูเวลาที่เข้ารับปริญญานี่ต้องเตรียมตัวนะชุดเครื่องแต่งกายชุดคลุยทรงผมทุกอย่างพร้อมครับโดยน้องเนี่ยเตรียมตัวทำผมเก็บทรงอย่างดีเพื่อไม่ให้ผมที่ไว้ยาวดูไม่สุภาพโดยจ้างช่างมาทำทรงนี้ให้โดยเฉพาะครับเพราะว่าเคยเห็นรุ่นพี่ทำแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สุดท้ายน้องเขาเล่าบอกว่าตอนที่กำลังจะเข้าหอประชุมกลับถูกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยตัดผมนะครับแล้วบอกกับน้องบอกว่าอาจารย์บอกนะบอกทรงเนี้ยทำไม่ได้ถ้าเป็นผู้ชายตามกฎมหาวิทยาลัยระบุไว้ชัดเจนผู้ชายต้องตัดผมสั้นแล้วอาจารย์ก็ตัดผมน้องออกครับจนกลายเป็นภาพแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเปรียบเทียบให้ดูก่อนและหลังทีนี้เนี่ยน้องก็ได้โพสต์ภาพทรงผมของตัวเองทั้งก่อนและหลังโดนตัดพร้อมกับข้อความน้องบอกสู้มาตลอดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพก็ต้องยอมให้เขาตัดเพราะคุณยายอยากเห็นใบปริญญายอมรับสภาพจิตใจแย่มากนั่งไม่พูดไม่จากับใครเฟลมากและเป็นการรอคอย7ปีตั้งแต่เรียนจบคือจบมาตั้งแต่ปี59แต่วันนี้ควรดีใจน้องบอกไม่ใช่มาเสียใจแบบนี้ล่าสุดนะคะเจ้าของโพสต์เขาก็อัดคลิปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าทำใจไม่ได้ตอนที่โดนตัดผมแล้วอาจารย์เนี่ยกร่อนผมของเธอมาวางตรงหน้าและยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าเสร็จแล้วจะออกมาเอาผมไปก็ได้นะนี่คืออาจารย์พูดนะคะไปฟังเสียงน้องค่ะตัดที่ช่อแล้วตั้งเอาไว้อะแล้วบอกว่าเสร็จแล้วอะให้ออกมาเอาเสร็จแล้วอะให้ออกมาเอาให้เอาไปต่อใครเอาอะถามก่อนใครเอาทีนี้ทางด้านมหาวิทยาลัยต้นสังกัดล่าสุดก็เรียกเธอเข้าไปทำความเข้าใจและอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะขณะที่เพื่อนๆและชาวเน็ตเห็นข่าวต่างก็มาให้กำลังใจกันเยอะเลยล่ะค่ะครับนี่ฮะก็แสดงความคิดความเห็นกันเยอะกับเรื่องนี้แต่ว่าอย่างที่รายงานนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยก็ได้พูดคุยแล้วก็อธิบายทำความเข้าใจกันแล้วทั้งสองฝ่ายนะครับค่ะมันเป็นคำที่อยู่ระหว่างคำว่ากฎระเบียบทันสมัยสมัยใหม่เหมาะสมเรียบร้อยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นไปตามกฎระเบียบที่จะต้องเป็นนะมันอยู่กึ่งกลางระหว่างคำเหล่านี้ต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะ